ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเลิกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับซึ่งรูปแบบของรายการเบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากครับ12ราศีทั้งประเทศวันนี้ควรจะระมัดระวังสิ่งไหนสีไหนฉลกสีไหนควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และ3ก็จะเป็นการพูดคุยสดๆครับทั้งสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS และเบรกสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่เฉพาะการส่งคำถามเท่านั้นนะครับการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆทีมงานทุกคนน้อมรับนะครับทุกคำติชมนะตั้งใจจะปรับรูปแบบรายการให้ตรงใจกับคุณผู้ชมมากที่สุดช่องทางแรกนะครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดเลยฮะพิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับถ้าถามคำถามนี่ใส่มาให้ครบเลยโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดครับส่งมาที่422-1606ถามงานบอกอาชีพมาด้วยเพื่อความชัดเจนและสำหรับวันเดือนปีเกิดนั้นขออนุญาตให้ใช้เป็นฐานข้อมูลสากล นะครับก็คือถ้าใครเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาเกิดกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้ผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มไม่ได้ใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลขครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดการใช้สื่อโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับถึงจะมีคนใช้น้อยลงนะแต่ยังไงเราก็ยังไม่ปิดช่องทางนี้นะครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0831997972วันนี้นะครับก็ตรงกับวันจันทร์กลางเดือนเมื่อเช้าก็ต้องบอกว่าหลายคนก็คงได้รับผลกระทบในแง่ของการสัญจรเดินทางพอสมควรครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าโรงเรียนหลายๆแห่งก็เริ่มที่จะทำการเปิดภาคเรียนกันแล้วนะฉะนั้นช่วงนี้ธุระปะปังที่ไหนในช่วงเวลาเช้าๆกับช่วงเย็นๆเนี่ยวางแผนศึกษาเส้นทางจราจรให้ดีและที่สำคัญใครมีกิจธุระสำคัญเผื่อเลยครับนะสักครึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายจะได้ไม่ผิดพลาดก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้นะครับเกี่ยวกับแคมเปญดีๆนะที่ทางสภากาชาดไทยนะครับได้ส่งข้อมูลตรงนี้มาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะครับอย่างที่เห็นนะชื่อแคมเปญบอกว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยการบริจาคโลหิตและร่วมสร้างกระแสการบริจาคโลหิตผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆโดยถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ของทางคริสเตียโนโรนัลโดครับ CR7 นะนักฟุตบอลก็ต้องบอกว่าประมาณหมายเลข1หมายเลข2ของโลกนี่แหละนะครับชาวโปรตุเกสก็กิจกรรมง่ายนิดเดียวครับสำหรับท่านที่ไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยนะครับก็มาถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ของทางโรนัลโดเนี่ยที่จะมีตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็โพสต์ภาพที่ถ่ายลง Facebook หรือ IG พร้อมติด #be the one donor thailand หรือ hashtag blood donation thai นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็น public หรือว่าสาธารณะกิจกรรมนี้ครับก็เริ่มร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559โพสต์ไหนดีโพสต์ไหนโดนใจรับไปเลยครับลูกฟุตบอล be the one donor เพียง100ท่านแรกเท่านั้นนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางสภากาชาดได้หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ02-256-4300และ02-263-9600ต่อ1101นะไหนๆเราก็ใช้แหมอุปกรณ์สื่อสารกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแคมเปญดีๆอย่างนี้ก็อยากที่จะให้ช่วยกันรณรงค์
พราะว่าในส่วนการบริจาคโลหิตนั้นทางรายการเรานะครับก็ได้ทำการรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ปีที่3ที่พวกเราก็รวมตัวกันนะครับทุกช่วงเวลาที่กำหนดครั้งต่อไปเรามีนัดหมายกันนะครับช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็คอยฟังข่าวการประชาสัมพันธ์ให้ดีนะครับการบริจาคโลหิตนั้นก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญยิ่งและตอนนี้หลายประเทศก็ยิ่งมีการรณรงค์กันอย่างชัดเจนนะครับต่อชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะนาทีวิกฤตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุเพศภัยก็ตามอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราจะเจอกันในช่วงประมาณกลางปีนี้นะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นความหวังคนไทยนะฮะวันนี้หวยออกพูดง่ายจันทร์ที่16พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน6ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ครุขระบ้างมีปัญหาบ้างครับแต่ด้านดีคือวันนี้คุณเด่นในเรื่องของศักยภาพการแข่งขันแต่การเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบโฉงฉางเปิดเผยนะครับทำธุรกรรมแบบลับๆหานอมินีก็ได้ความรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองด้านครับฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งถอดใจเวลามีความไม่หลงรอยกระตือรือร้นหน่อยผมเน้นในเรื่องของงานมีปัญหาบ้างครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้การอ่อนน้อมถ่อมตนคำว่ากาลเทศะนั้นสำคัญที่สุดเพราะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานนะครับการเงินการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ให้ทานหรือให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงอยากให้ทำนะครับความรักภาพรวมถือว่ามีความสุขแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องระวังปัญหารักแทรกซ้อนหน่อยเสริมเสน่ห์ครับโดยเฉพาะเสน่ห์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของการทำงานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีปลาคู่ครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องของจังหวะเป็นสิ่งที่สำคัญในแง่ของการเงินการลงทุนครับถึงจะมีทุนทรัพย์แต่ถ้าโอกาสไม่เอื้อวันนี้ก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดความรักให้เปิดใจนะครับคู่ที่มีปัญหาอยากให้มองไปข้างหน้าอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยส่วนคนโสดวันนี้อยากจะให้ลองมองคนใกล้งานนะวันนี้พยายามเรียนรู้เยอะๆครับคุณเรียนมาทางมีประสบการณ์มาทางแต่อาจจะต้องรับผิดชอบงานอีกหน้าหนึ่งกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้ครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อได้ชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ชาวราศีแกะต้องบอกว่าพอจะมีลาภผลในเรื่องของงานบ้างมีลูกฟลุกนะฮะทำอะไรก็ดูดีเข้าตาคนที่มีอำนาจสภาพคล่องไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับและวันนี้ถ้าใครมีเงินเย็นก็มีโอกาสได้ขยับขยายในส่วนของการลงทุนด้วยความรักวันนี้ไม่ว่าคิดจะทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าเปลี่ยนแปลงล้มเลิกความตั้งใจนั้นง่ายๆหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวเน้นในเรื่องของงานนะครับมีโอกาสที่จะคิดผิดตัดสินใจพลาดดังนั้นต้องมีความรอบคอบให้มากเพราะวันนี้มันส่งผลต่อเครดิตความน่าเชื่อถือการเงินสภาพคล่องสำหรับชาวราศีพฤษภวันนี้นะครับถ้าติดขัดหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่คุ้นเคยครับมิตรภาพเก่าๆที่เคยมีความรักมีเกณฑ์ต้องเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจภายในครอบครัวครับเพื่อเหลือเพื่อขาดทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้ม
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อได้ชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่ต้องบอกว่าอยู่ตัวนะครับงานที่ทำถึงจะมีภารกิจมากหน่อยแต่ก็บริหารจัดการได้คนทำธุรกิจการค้าวันนี้ก็มีเกณฑ์จะได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจหมุนเงินได้สะพัดนะครับวันนี้สภาพคล่องไม่ติดขัดทั้งในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนส่วนความรักหัวใจวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่ดีที่สุดเข้าตามตรอกออกตามประตูส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวดีครับเพื่อเหลือเพื่อขาดนะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงลงมาดูกันนะครับครึ่งแรก6ราศีเป็นอย่างไรเมถุนวันนี้หาแบ็คหาคนซัพพอร์ตเช่นเดียวกับชาวราศีพฤษภฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างส่วนชาวราศีเมษวันนี้เน้นในเรื่องของการทำสิ่งดีๆให้กับคู่ครองคนรักหรือแม้กระทั่งอยากเข้าหาคนพิเศษอย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆส่วนชาวราศีมีนนั้นวันนี้เน้นการเรียนรู้นะครับสิ่งใหม่ๆกระตือรือร้นให้มากในเรื่องของงานเช่นเดียวกันกับชาวราศีมังกรจะเจอคู่แข่งขันมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับส่วนชาวราศีกุมวันนี้เสริมเสน่ห์เพราะมีโอกาสต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ครับอันนี้ก็คือครึ่งแรกตามกันต่อนะครับที่เหลืออีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนเราเก่งไม่เก่งเนี่ยต้องให้คนอื่นบอกนะครับฉะนั้นอย่าทำตัวสำคัญอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับส่วนการเงินการลงทุนนั้นวันนี้คิดนอกกรอบครับศึกษาหาข้อมูลเยอะๆโดยเฉพาะลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจอย่ากลัวความรักอย่าโลเลต้องการเลือกนะครับอย่าจับปลาสองมือสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเสริมไม่มีความหนักแน่นเน้นในเรื่องของความรักสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้คำว่าพัฒนาเนี่ยฟังมันก็ดูดีอยู่แล้วนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหาหนทางลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกเร็วขึ้นมันจะส่งผลให้มีการขยับขยายโดยเฉพาะคนทำการค้าส่วนการเงินต้องบอกว่ายังหาเงินได้นะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้สิงผมเน้นในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายความรักไม่ดีครับอย่าคิดจริงจังอะไรมากโดยเฉพาะคนโสดวันนี้มีแต่พวกหมาหยอกไก่หลักทรัพย์เงินทองควบคุมค่าใช้จ่ายหาเงินได้ไม่ใช่สาระวันนี้เน้นขาออกนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมงานทุกงานมันมีขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่อย่าใจเร็วด่วนได้ขอให้เดินตามกระบวนการการเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือปล่อยให้ใครกู้ยืมหนี้สินทุกประเภทแม้กระทั่งความรักก็ไม่ค่อยดีครับวันนี้อย่าเชื่อข่าวลือระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายเสริมแต่ผมเน้นในเรื่องของเงินนะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้การประชุมก็ดีการเข้าสังคมการพบปะผู้คนวันนี้จะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานโดยเฉพาะคอนเน็กชันการเงินไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่ครับแต่ดูเหมือนไม่พอใจฉะนั้นเวลาคุณเปรียบเทียบจงมองคนที่อยู่ในระดับเทียบเคียงกับเรานะความรักทรงๆครับไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นไม่มีอะไรที่ทำให้ทุกข์เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองพอเพียงครับแล้วจะเพียงพอกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันได้ชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในเรื่องของการลงทุนตั้งเป้าให้สูงไว้นะครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถความรักก็มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องหัวใจจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแม้กระทั่งในเรื่องของงานวันนี้ก็ถ่ายดีครับ
คนทำงานสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ส่วนคนทำธุรกิจก็มีโอกาสได้เจอลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจโดยรวมดีนะครับแต่งานกับเงินวันนี้คุณต้องเต้นต้องวิ่งกระตือรือร้นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ธนูเน้นเรื่องเดียวเลยหลักๆสุขภาพไม่ว่าคุณจะมีปัญหาประจำตัวหรือไม่ความรักก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับทำอะไรต้องพยายามคำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยไม่ใช่หมายถึงคนรักแต่เพียงอย่างเดียวนะบุตรหลานบริวารแม้กระทั่งญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่การเงินจะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นครับได้มีโอกาสใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาเนื้อตัวส่วนงานยังมีโอกาสได้รับผลจากคนรอบข้างอาจจะมีคนเข้าหาชักชวนโน้มน้าวนำเสนอช่วยจัดแจงกิจธุระต่างๆให้ฉะนั้นวันนี้เสริมร่างกายให้แข็งแรงสู้รบปรบมือกับทุกอย่างได้กับสีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครึ่งหลังเนี่ยชัดๆเลยนะก็คือธนูเน้นในเรื่องของสุขภาพนั่นแหละไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้หลายอย่างดีตั้งเป้าหมายให้สูงทั้งงานทั้งเงินฉะนั้นคุณต้องเพียรคุณต้องกระตือรือร้นส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้หาเงินได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือการควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับชาวราศีกันวันนี้ไม่ควรที่จะให้ใครขอหยิบขอยืมเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับระวังจะเสียมิตรภาพดีๆไปส่วนชาวราศีกรกฎเน้นไปที่คนมีทางเลือกโดยเฉพาะในเรื่องของความรักวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับอย่าจับปลาสองมือส่วนชาวราศีตุลนั้นวันนี้จงพึงพอใจในสิ่งที่มีครับแล้วคุณจะไม่ทุกข์ครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีสีฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าใครอยากจะไปทวนซ้ำนะครับหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหลังรายการสดนะครับก็ไปคลิกไลค์ที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV ทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้ให้เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยสายสดแล้วก็ตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ